สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์วิธีการล้างผักกันนะคะก็วันนี้ไปตลาดมานะคะไปตลาดที่ Tesco Lotus นะคะก็ซื้อผักสลัดมานะคะได้เป็นแบบนี้นะคะจะใช้วิธีการล้างผักแบบฉบับของเรานะคะโดยการล้างด้วยเบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ต่อน้ำเราใช้ต่อน้ำ1กะละมังตัวนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มาแกะผักกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นผักสลัดที่ซื้อมานะคะแล้วก็มาเก็บก็บางคนก็จะล้างน้ำเปล่าธรรมดานะคะแต่ว่าบางคนก็จะล้างเป็นแบบว่าสะอาดน้อยเลยนะคะแต่ว่าเราก็อยากให้มันสะอาดขึ้นนะเนาะเราก็จะเลือกผักที่ไม่มีการใช้แบบกับพวกสารเคมีนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ผักสลัดวันนี้ได้จาก Tesco Lotus นะคะไม่ได้ไปเดอะมอลเลยวันนี้ไปเดอะมอลหาที่จอดรถไม่เจอประมาณ1ชั่วโมงใครจะมาเที่ยวโคราชแล้วก็ไปที่เดอะมอลก็ต้องทำใจนิดนึงแบบว่ารับบัตรจอดรถมา1ชั่วโมงขับรถหาที่จอดรถ1ชั่วโมงเอาจอดฟรี2ชั่วโมงนะให้บ่นเถอะจอดฟรี2ชั่วโมงแล้วฉันรับบัตรมาเนี่ยตั้งแต่สมมุติไปบ่ายโมงเนาะก็ขับรถหาที่จอดรถก็ประมาณ1ชั่วโมงถึงจะได้ที่จอดรถประมาณนั้นที่โคราชนะคะแต่ที่อื่นไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องปกติถ้าไปสายๆก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าไปเช้าประมาณสัก4 โมง ครึ่งไม่เกินเที่ยงเนี้ยก็จะมีที่จอดตัวที่แกะออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็คือเขาจะติดผักมากับตัวนี้เนาะก็จะปลูกใหม่อย่างนี้นะคะต่อไปนะคะก็ถ้าใครชอบกินผักแบบนี้นะคะอร่อยนะคะถ้าแบบว่าเราเริ่มจากการกินผักที่ไม่ขมนะคะแล้วก็ทำให้แบบว่าคือมันต้องใช้จิตวิทยาเนาะในการกินมั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วทุกคนก็ไม่ได้ชอบกินผักตั้งแต่เกิดเนาะก็ต้องมาฝึกการกินเนาะส่วนเรานี่ก็กินมั่งไม่กินมั่งนะคะแต่ว่ากินผักดีนะคะมันจะเป็นเส้นใยอาหารเนาะเวลาขับถ่ายก็จะขับถ่ายสะดวกนะคะเป็นการดีท็อกซ์ของเสียออกมาด้วยนะคะแล้วก็จะเด็ดประมาณนี้นะคะยิ่งผักสีเขียวนะคะมันจะมีคลอโรฟิลล์เนาะคลอโรฟิลล์พวกสีเขียวๆวันเนี้ยนะคะมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยเช่นช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันโรคมะเร็งนะคะอื่นๆอีกมากมายทำให้ไม่แก่เร็วด้วยนะคะใครที่กินผักนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าการดีท็อกซ์ให้ผิวนะคะให้ผิวสดใสนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พอเพียงนอนแบบพอเพียงด้วยนะคะโอเคตอนนี้เราได้ผักแล้วเราจะไปแช่ในน้ำเบกกิ้งโซดานะคะ15นาทีนะคะโอเคก็เคยรีวิวประโยชน์ของเบกกิ้งโซดาไปแล้วนะคะว่าช่วยทำความสะอาดนะคะล้างผักนะคะตัวนี้ก็จะใช้น้ำเปล่านะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะ1ช้อนนะคะไม่ต้องเต็มก็ได้กับปริมาณเอานะคะไม่ต้องเต็มมากก็ได้ตามสัดส่วนที่จะใช้แล้วเราก็คนนะคะส่วนผักที่จะแช่เราก็ล้างน้ำเปล่าก่อนนะคะแล้วก็เอามาแช่มันก็จะเป็นน้ำใสๆอย่างนี้ทีนี้เราก็ได้ผักแล้วนะคะเตรียมผักแล้วทีนี้เราก็เอาลงลงเลยนะคะแช่ให้ท่วมนะคะใช้มือนี่แหละไม่ต้องใช้แบบอะไรครีมคีบอะไรมากมายใช้มือนี่แหละล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้ผักแช่ลงไปนะคะ15นาทีนะคะแค่15นาทีนะหลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นด้วยน้ำสะอาด2ครั้งนะคะโอเค
นี้เราจะแช่ไว้15 นาทีแล้วมาเจอกันใหม่นะคะ